เอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะมาโหนกระแสสุขภาพที่ดีกันนะครับกับทางอาจารย์เชนจตุพลชมพูนิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับคือต้องเรียนผู้ชมอย่างนี้นะฮะปัจจุบันนี้คนไทยเองเนี่ยนะครับเรียกว่าสุขภาพร่างกายก็บางทีก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองกันถูกไหมฮะครับคนที่เป็นโรคไตปัจจุบันของคนไทยนะฮะเขาบอกว่ามีประมาณเนี่ย8 ล้านคนนะฮะรวมถึงการฟอกไตเนี่ยนะปีละ200,000 คนที่ต้องมีแน่ๆตัวอาจารย์เองก็บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันมีวิธีป้องกันได้มีวิธีที่จะดูแลตัวเองได้ถูกไหมฮะครับผมผมว่าโรคไตเป็นโรคใกล้ตัวของคนไทยนะครับเพราะอาหารแต่ละอย่างเราส่วนใหญ่จะผสมเค็มทั้งนั้นเลยน้ำจิ้มก็เค็มนะฮะผัดก็เค็มแกงก็เค็มครับบางทีก๋วยเตี๋ยวก็เค็มบางทีเดี๋ยวต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งนี่ผมว่าเป็นอัตราความเสี่ยงอย่างหนึ่งความเครียดก็มีส่วนหนึ่งถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราห่างไกลโรคนี้ได้ก็จะดีมากเพราะมันเป็นแล้วมันรักษายากครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมเคยได้ยินมาว่าก่อนที่คนจะเป็นโรคไตกันเนี่ยมันมาจากเรื่องราวของสุขภาพที่ไม่ค่อยเฟรชไม่ค่อยสมบูรณ์จะมีคิดนู่นคิดนี่นอนก็ไม่ค่อยจะหลับมีส่วนใช่ไหมครับมีส่วนฮะเรื่องความเครียดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของโรคหลายโรคมากแน่นอนวันนี้เห็นอาจารย์บอกว่ามีเรื่องราวของถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B มาบอกใช่ครับนะฮะเป็นตัวเสริมของอาจารย์ด้วยเหรอฮะเป็นตัวเสริมฮะทำไมถึงต้องทานถังเช่าเพราะว่าหลังงานเยอะมากครับในร่างกายมันใช้ทุกวันเนี่ยมันเหมือนรถยนต์ถ้าสมมุติเราพักผ่อนไม่พอหรือว่ามันไม่เต็มที่เนี่ยเหมือนเข้าเครื่องเข้าพิษไปแล้วซ่อมยังไม่เสร็จน็อตยังไขไม่แน่นนึกออกไหมฮะออกไปใช้ต่อบางทีไอ้ที่มันพังน้อยมันจะกลายเป็นพังมากทีนี้ถังเช่าที่อาจารย์นำมาในวันนี้ผมขออนุญาตดูได้ไหมฮะอันนี้คืออันนี้เป็นถังเช่าจริงๆที่เขาไปต้องไปขุดมาหรือไงมันอยู่ในดินหรือมันอยู่ในต้นไม้เป็นอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับมันเป็นเหมือนหนอนด้วงนะใช่ฮะแพงมากแพงมากแพงกว่าทองใช่ครับถูกไหมฮะกิโลละเป็นล้านคิดดูกันแล้วนะฮะนี่นะฮะกิโลเป็นล้านนะผู้ชมครับนี่นะครับทีนี้เจ้าถังเช่าเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าประโยชน์มันเนี่ยมันมากมายหลายอย่างขนานับเลยครับแต่ถ้าเกิดได้มารวมกับทางมัลติวิตามิน B นี่มันจะยิ่งผสมผสานถูกไหมฮะก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งคือตัวถังเช่ามันก็ดีอยู่แล้วถ้าเป็นมัลติวิตามิน B นี่ก็ช่วยในร่างกายเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายทำให้ฟื้นฟูร่างกายให้สดชื่นได้